นี่อะไรวะเนี่ยเพชรปากช่องน้อยหน่าเพชรปากช่องลูกเบ้อเลยไอเราก็ถ่ายรูปฝั่งนี้ใช่ไหมเราถ่ายรูปฝั่งนี้ถ่ายสวยๆฟินๆแล้วไงตวฝั่งนี้บ่ได้แนมฝั่งนี้มันเบียดต้นมันบ่อันนี้คือฝีมือกระแตหำต้นอยู่ที่สวนนี่แหละเขาจองทุกอย่างแม่มึงกินของกูสุยางเลยไปเดี๋ยวข่อยกับจีซิมคือกันแหละมาให้มันข่อยเขาไปหนีเด้ออันนี้ต้นมันนะเออบ่มีพันธุ์ขายดอกเด้อบ่ได้ทาบกำลังเฮ็ดให้มันงามอยู่มันหมากทีละหน่วยนี่แหละปีนลูกเห็นหน้าไหมเห็นชัดเลยเห็นไหมได้นี่ได้เนาะอันนี้จะบีโชเลยนะอ่ะกินมันเด่นกับแต้นี่แหละโชโอ้ยขักว่ะเนื้อสวยแวบเอาขึ้นมาหน่อยโอเคโอ้ยเนื้อสวยมันก็มีแผลมีอย่างตามภาษาเรียกน้ำยายน้ำลายโอ้ก็หวานนั่นแหละเอาถือให้แน่เนี่ยได้เอาขึ้นมากินให้คนอื่นเขาเห็นหน่อยสิเดี๋ยวสิอ๋อยังไม่ได้กินอันนี้เขาเรียกอะไรเพชรปากช่องเอามาลงซื้อเอามาปลูกทิมไว้2ปี3ปีล่ะบ่ได้กินว่ะได้3ลูกนี่มั้งลูกที่3ลูกที่3แล้วเนี่ยมันก็เพิ่งจะเริ่มโตนี่นะเนื้อสุดยอดเนื้อแบบหนาสวยไหมเนื้อสวยเนื้อสวยกินเลยเป็นไงหวานฮะหวานสุดยอดโอ้ยิ่งกับกินเนื้อไก่ไงโอ้ยคือหวานฮะแนะนำให้หามาปลูกแต่ว่าไม่มีขายไม่มีขายแนะนำให้หามาปลูกเท่านี้ละกินไรพุ่นสีดาวแนะนำหามาปลูกเลยมีอยู่ทั่วไปในตลาดสำหรับน้อยหนาเพชรปากช่องเด้อนี่อร่อยรับประกันว่าอร่อยซีเมงแต่บ่มีขายจะมากินอวดเลยสิซื้อมาปลูกนะ